มาฟังชาดกกันอีกสักเรื่องครับเรื่องฤาษียึดอำนาจครับเป็นนิทานจากพระไตรปิฎกกล่าวถึงว่าพระเจ้าโหมทัตนีทรงมีอมาต์คู่พระไทยอยู่คนหนึ่งอมาต์คนนี้จงรักภักดีต่อพระองค์มากมีหน้าที่คอยถวายความรู้เรื่องหลักธรรมเขาเป็นเพื่อนที่ดีของพระองค์ในยามทุกข์คือพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นอมาต์คนนี้แหละในชาตินั้น ต่อมาพระเจ้าพรณาศีทรงอยากจะได้แคว้นโกศลเป็นเมืองขึ้นก็ทรงกรีธาทัพไปรุกรานแคว้นโกศลจนสามารถจับพระเจ้ากโกศลได้พระเจ้ากโกศลนี่ทรงมีพระโอรสทรงพระนามว่าฉัตตะเจ้าชายฉัตตะนี่ทรงอยู่ในวัยหนุม่มเมื่อศึกมาประชิดเมืองแล้วจวนจะพ่ายแพ้ก็ได้รับคําแนะนําจากอมย์ให้ปลอมตัวหนีออกไปจากเมืองสาวัตถี เจ้าชายชัตตะทรงทําตามคําแนะนํานั้นโดยปลอมพระองค์เป็นสามัญชนไม่มีใครจําได้ก็รอนแรมออกไปจากแคว้นโกศนแล้วก็เดินทางมุ่งหน้าไปแควน้นคันธาระครั้นถึงแควน้นคันธาระแล้วก็เดินทางเข้าไปถึงเมืองตักกศิลาอันเป็นเมืองหลวงเจ้าชายชัตตะก็ทรงคิดว่าเมืองตักกศิลาเป็นเมืองตลาดวิชาเราเองยังไม่ได้ศึกษาวิชาการอันใดเป็นชิ้นเป็นอันจึงน่าจะเรียนอยู่ที่นี่ หลังจากคิดอย่างนั้นแล้วเจ้าชายก็ท้อพระไทยเพราะไม่ทราบว่าจะทรงเรียนไปทําไมเพราะบัดนี้พระองค์ก็ไม่มีบ้านมีเมืองให้ครอบครองดูแลแล,แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วความรู้จะไปทําประโยชน์อะไรได้แต่อีกความคิดหนึ่งก็เตือนว่าเราคือองค์รัชทายาทแห่งแคว้นโกศลพระเจ้าพระราศีปล้นบ้านปล้นเมืองของเราไปเพราะฉะนั้นเราต้องหาโอกาสยึดเอาบ้านเมืองของเรากลับคืนมาให้ได้ ทั้นแล้วเจ้าชายฉัดต,ตะก็เกิดทิฏฐิมานะและตัดสินพระไทยเรียนศิลปะวิทยาจากสำนักของอาจารย์ทิสาปามโมกโดยทรงงดเลือกเรียนไตรเพศแล้วก็ศิลปาศาสตร์18ประการเมื่อเรียนจบแล้วก็ลาอาจารย์ออกเดินทางจากเมืองตาก,กศิลามุ่งหน้าลงมาทางใต้ระหว่างทางก็แวะเรียนศิลปะวิทยาต่างๆเรื่อยมาจนถึงหมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่ง ในหมู่บ้านชายแดนแห่งนั้นมีฤาษีห้าร้อยองค์อาศัยอยู่ในบรรณาศาลาในป่าเจ้าชายชัตตะก็เข้าไปหาฤาษีเหล่านั้นหลังจากสนทนาแล้วก็เห็นว่าฤาษีเหล่านั้นเป็นผู้ทรงวิทยาคุณก็ขอบวชแล้วก็อยู่ศึกษาวิทยากับท่านฤาษีชัตตะอยู่ที่นั่นเป็นเวลานาน,านจนกระทั่งได้กลายเป็นครูของฤาษีทั้งหลายที่มาบวชภายหลังแล้วก็ที่อยู่มาก่อนอยู่มาวันหนึ่งชัตตะเริ่มคิดถึงบ้านเมืองของตน และคิดหาทางกู้ราชสมบัติกลับคืนมาให้ได้ก็วางแผนด้วยการเรียกฤาษีสิทธิ์ห้าร้อยองค์ให้เข้ามาแล้วก็แกล้งถามเออเธอทั้งหลายฉันอยากจะรู้นักว่าทำไมพวกเธอถึงไม่ไปทางภาคกลางกันท่านอาจารย์ที่เราทั้งหลายไม่ไปภาคกลางนั้นก็มีเหตุผลก็คือที่ภาคกลางน่ะมีคนมีความรู้อยู่มาก คนเหล่านั้นพบพวกเราแล้วก็มักจะถามปัญหาต่างๆให้พูดให้แสดงความรู้เรื่องที่เขาอยากจะรู้เมื่อเราทำตามที่เขาต้องการไม่ได้เขาก็จะตำหนิเอาหรือสีเหล่านั้นก็ชี้แจงอ่ะถ้าอย่างนั้นเรื่องนั้นอย่ากลัวไปเลยฉันจะทำให้เองหรือสีชัตตะท่านก็ยืนยันเมื่อได้รับคำยืนยันจากฤษีฉัตตะอย่างนั้นฤษีเหล่านั้นก็ตอบตกลงที่จะมาอย่างภาคกลาง ต่างถือบริขารเครื่องใช้ติดตัวมาจนถึงเมืองพาระนาศีกล่าวถึงพระเจ้าพาระนาศีหลังจากยึดแคว้นโกศลได้แล้วก็แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไว้ดูแลต่างพระเนตรพระกันส่วนพระองค์ก็ยกทัพกลับพร้อมกับนำพระราชทรัพย์ของพระเจ้าโกศลมาด้วยเกือบหมดแล้วก็ทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่บรรจุใส่ต่มฝังไว้ในพระอุทยานฤาษีชะตะนำหมู่ฤาษีมาพักค้างคืนในพระอุทยานของพระเจ้าพระณสี ั้นรุ่งเช้าก็เข้าไปพิกขาจารย์ในตัวเมืองพิกขาจารย์ไปเรื่อยๆตามลำดับหลังคาเรือนจนกระทั่งมาถึงประตูพระราชวังพระเจ้าพระนารสีเห็นฤาษีเหล่านั้นแล้วก็ทรงเลื่อมใสเพราะว่าทุกองค์มีกิริยามาร,รยาเรียบร้อยและอยู่ในอาการสำรวมก็รับสั่งให้นิมนต์เข้ามาในพระราชวังครั้นฤาษีเหล่านั้นมาแล้วพระองค์ก็ถวายข้าวยาคูให้ดื่มแล้วก็ของขอบเคี้ยวให้ฉันไปพลางๆก่อน จนกระทั่งสายจึงได้ถวายเข้าสวยขณะฤาษีกำลังฉันข้าวอยู่นั้นพระเจ้าพระราศีก็เข้าไปสนทนาด้วยโดยตรัสถามปัญหาเกี่ยวกับหลักธรรมซึ่งฤาษีฉัดตาได้ตอบถวายจนเป็นที่พอพรทยัยยิ่งตอนกล่าวอนุโมทนาด้วยแล้วพระเจ้าพระราศีก็ทรงเลื่อมใสยยิ่งนักถึงกับตรัสนิมนต์ให้ฤาษีทั้งหมดนั้นอยู่จำพรรษาในพระอุทยาน ฤสีชะตะก็คิดถึงการกู้ราชสมบัติทันทีเออแผนการของเราจะได้เริ่มต้นสัยทีฤสีชะตารู้มนสำหรับไร่ขุดขุมทรัพย์ดังนั้นอันดับแรกจึงคิดหาทางจะเอาทรัพย์ของพระบิดาที่ถูกยึดมาคืนให้ได้ก่อนฤสีร่มนค้นหาที่ฝังทรัพย์ในที่สุดก็พบว่าฝังอยู่ในพระอุทยานที่ท่านอยู่นั่นเองฤษีชะตาก็คิดว่าเราจะขนเอาทรัพย์ส่วนนี้ไป แล้วจึงค่อยยึดเอาราชสมบัติคิดพลางก็เรียกฤาษีสิทธิ์ทั้งหลายมาปรึกษาเออวันนี้ฉันขอเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับตัวฉันฉันคือโอรสของพระเจ้าโกศลพระเจ้าพราณาศีนะ่ะไปยึดราชสมบัติของพระบิดายึดบ้านเกิดเมืองนอนของฉันฉันหาโอกาสอยู่ตลอดเวลาที่จะชจิงราชสมบัติคืนให้ได้ตอนนี้ฉันได้โอกาสแล้วอยากจะชวนเธอทั้งหลายไปด้วยกันฤาษีสิทธิ์ก็รับคําชวน ฤาษีฉัตรจึงให้ฤาษีเหล่านั้นช่วยกันทำถุงหนังใบใหญ่ๆขึ้นหลายใบครั้นถึงตอนกลางคืนก็ช่วยกันขุดเอาทรัพย์ที่พระเจ้าพราณสีซ่อนไว้ขึ้นมาใส่ถุงหนังที่เตรียมไว้จนเต็มแล้วก็หาหญ้ามาใส่ตุ่มไว้แทนแล้วก็นำไปฝังไว้ใหม่จากนั้นก็ให้ฤาษีและชาวเมืองที่มีใจมาด้วยร่วมขนทรัพย์ทั้งหมดหนีออกจากเมืองพราณสีไปแคว้นโกศลทันที เมื่อเข้าไปในเมืองโกศลได้แล้วฤาษีชัตตะก็สั่งให้จับตัวเจ้าหน้าที่ของพระเจ้าพระนศีที่ทรงแต่งตั้งไว้ให้ดูแลแทนต่างพระเนตรพระกันและประกาศยึดอำนาจแต่งตั้งตนเองเป็นพระเจ้าโกศลองค์ใหม่ชาแวแคว้นโกศลต่างก็ดีใจมากที่ได้ทราบว่าเจ้าชายชัตตะที่ลี้ภัยไปอยู่ต่างแดนบัดนี้ได้กลับมากู้ราชบัลลังก์แล้วจึงส่งเสียงชัยโยโห่ร้องต้อนรับกันอึงมี พระเจ้าชัตตะทรงทราบดีว่าพระเจ้าพราณาสีคงจะต้องยกทัพมาชิงแคว้นโกศลคืนจึงรับสั่งให้จัดซ่อมแซมสิ่งปรักพังให้ดีขึ้นดังเดิมเพื่อเตรียมรับมือจัดสร้างป้อมปราการเพิ่มเติมจนมองดูแน่นหนาแข็งแรงฝ่ายพระเจ้าพราณาสีมาทรงทราบวุลสีหนีไปแล้วก็คิดถึงพระราชทรัพย์ที่ทรงฝังไว้ในอุทยานขึ้นมาทันทีก็รีบเสด็จไปตรวจสอบพระองค์เสียพระทัยมากที่พบว่าตุ่มใหญ่ที่เคยเต็มไปด้วยพระราชทรัพย์นั้น บัดนี้มีแต่ยาเต็มไปหมดก็เสด็จกลับเข้าพระราชวังและทรงบ่นเพ้ออยู่แต่ว่ายายาพระเจ้าพระรานิเสสทรงเสียพระไทยถึงขั้นไม่มีใครจะช่วยปลอบโยนให้สบายพระไทยได้เลยมีอยู่แต่อามาตคนสนิทเท่านั้นที่เฝ้าดูแลพระอาการอยู่อย่างใกล้ชิดอามาตก็คิดถึงวิธีที่จะเตือนสติก็ชวนสนทนาขอเดชะพระองค์บ่นเพ้อรำพันถึงแต่ยาใครกันนะมานำยาของพระองค์ไป พระองค์มีกิจจำเป็นอะไรหรือที่จะต้องใช้หญ้าถึงได้ตรัสถึงแต่เฉพาะหญ้าเท่านั้นฤาษีชัตตะนะั้มีความรู้มากร่างกายสูงใหญ่มาในอุทยานนี้แล้วก็เอาทรัพย์ของเราไปหมดทิ้งไว้แต่ญ้าเต็มตุ่มเลยทรัพย์ทั้งหมดนะั้เป็นของพระเจ้าโกูลศนฤาษีชัตตะเป็นพระโอรสของพระเจ้าโกศลฉะนั้นฤาษีนั้นจึงมีสิทธิถือทรัพย์ของพระองค์คืนไปขอพระองค์อย่าเสียพระไทยไปเลยพระเจ้าค่ะ พระเจ้าพระนาศีก็ยังไม่หยุดเสียพระไทยก็ตัดพอต่อไปคนมีศีลก็ไม่ทําอย่างนี้หรอกคนพานที่จะทําอย่างนี้เขามีความฉลาดแต่ว่าความฉลาดมันมันไร้ศีลซะจริงแล้วมันจะไปช่วยอะไรได้อมย์กับพระเจ้าพระนาสีตอบโต้กันอยู่อย่างนี้จนในที่สุดพระเจ้าพระนาสีก็ทรงคลายความโศกลงได้และกลับพระไทยมาครองแผ่นดินโดยธรรม ชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทรัพย์สมบัติอันใดที่ไม่ใช่ของเราแม้จะไขว่คว้าสักปานใดก็ไม่สามารถจะเอามาไว้ในครอบครองได้เหมือนพระเจ้าพราณสีแย่งพระราชทรัพย์ของพระเจ้าโกศลมาไว้ในครอบครองแต่ก็ต้องหลุดลอยไปในที่สุดฉันนั้นครับมาฟังนิทานจากพระไตรปิฎกอีกเรื่องหนึ่งครับ เรื่องช่างทองหาคู่เรื่องมีอยู่ว่ามีครอบครัวช่างทองครอบครัวหนึ่งมีฐานะยากจนแต่ว่าลูกชายช่างทองเนี่ยเป็นคนใฝ่ดีพยายามแสดงความสามารถจนสามารถตั้งตัวได้ชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราก็เกิดเป็นช่างทองผู้ยากจนแต่มีปัญญานี้ไม่ไกลจากที่อยู่ของช่างทองผู้ยากจนนั้นมีหมู่บ้านช่างทองอยู่หมู่บ้านหนึ่งมีอยู่ด้วยกันหนึ่งพันครอบครัว หัวหน้าช่างทองนอกจากจะมีฐานะดีแล้วยังเป็นราชวัลลบคือคนโปรดปรานของพระราชาแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นยังมีลูกสาวสวยอีกด้วยที่หมู่บ้านนั้นนอกจากทําทองแล้ยังทําเครื่องใช้ไม้สอยอื่นๆอ,อ,อีกเช่นมีดขวานผาน,ผานสิวเป็นต้นผู้คนจากต่างหมู่บ้านจะพากันมาซื้อเครื่องใช้เหล่านั้นจากหมู่บ้านช่างทองนี้โดยเฉพาะจากบ้านของหัวหน้าช่างทองผู้มีลูกสาวสวย ผู้คนที่มาซื้อของต่างก็จะพูดชมลูกสาวหัวหน้าช่างทองเป็นเสียงเดียวกันนายนายมีลูกสาวสวยนะฝ่ายหัวหน้าช่างทองก็ไม่พูดอะไรได้แต่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ด้วยความภาคภูมิใจในลูกสาวของตนเองเสียงคํากล่าวขานเล่าลือถึงความสวยของลูกสาวหัวหน้าช่างทองก็มีไปทุกแห่งหนุ่มช่างทองได้ฟังแล้วก็รู้สึกอยากจะรู้จักตัวก็รำพึงว่าอืมรเราจะต้องเอานางมาเป็นภรรยาเราให้ได้ แต่ว่านางมีชาติกําเนิดสูงส่งเหลือเกินฐานะของนางกับของเรานี่ห่างไกลกันมากมีทางเดียวเท่านั้นที่เราจะได้นางมาคือต้องแสดงภูมิปัญญาที่เหนือกว่าคร่้นคิดอย่างนี้แล้วหนุ่มช่างทองก็ทําเข็มเล่มเล็กขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วเจาะรูร้อยได้ขนาดเล็กเอาไปวางไว้ในน้ํามันจะลอยน้ําขึ้นมาจากนั้นก็คิดทํากล่องเข็มขนาดเล็กซึ่งใหญ่กว่าตัวเข็มนิดหน่อยเวลาเอาไปวางไว้ในน้ําจะลอยไม่จม ทัานทำได้สำเร็จแล้วก็ใส่กล่องพกไปเที่ยวเร่ขายในหมู่บ้านช่างทองเข็มครับเข็มครับใครต้องการซื้อเข็มบ้างครับเข็มไม่ครุขะไม่หยาบเล่มเล็กปลายแหลมคมครับใช้ประโยชน์ได้ดีครับขณะนั้นหัวหน้าช่างทองกำลังกินอาหารเช้าแล้วก็มานอนพักผ่อนอยู่บนเตียงเล็กเพื่อบรรเทาความอึดอัดโดยมีลูกสาวเอาพัดก้านตาลพัดให้อยู่ ลูกสาวหัวหน้าช่างทองได้ยินเสียงหนุ่มช่างทองร้องขายเข็มก็เกิดความรู้สึกประทับใจในน้ำเสียงใครกันนะมาร้องขายเข็มในหมู่บ้านของเราอยากจะรู้จังเลยท่านแล้วนางก็วางพัดแล้วก็รีบลุกขึ้นไปแอบยืนมองที่ระเบียงทันทีที่เห็นหน้าหนุ่มช่างทองนางก็รู้สึกเหมือนกับคนคุ้นเคยกันนางก็บอกว่าท่านเอ๋ยใครต่อใครต่างพากันมาซื้อเข็มที่นี่แต่ท่านกลับมาขายเข็ม นี่มันหมู่บ้านช่างทองนะท่านไม่รู้เหรอต่อให้ท่านพูดถึงสรรพคุณของเข็มได้ทั้งวันก็ไม่มีใครซื้อเข็มของท่านหรอกอ้าวแล้วแม่นางจะให้ข้าพเจ้าทำอย่างไรละถ้าท่านต้องการขายต้องไปที่หมู่บ้านอื่นหนุ่มช่างทองได้ฟังคำแนะนำแล้วก็ยิ้มแม่นางข้าพเจ้านะขอบคุณแต่ว่าข้าพเจ้าทำอย่างที่ท่านว่าไม่ได้หรอกทำไมอะ่ะก็เพราะข้าพเจ้าถือกติว่าเข็มนั้นต้องขายให้ได้ในหมู่บ้านช่างทองทำไมงั้นละ่ะ เพราะว่าที่หมู่บ้านช่างทองมีช่างทองฝีมือรุ่นครูอยู่จํานวนมากท่านเหล่านี้สามารถบอกเราได้ว่าทําเข็มดีหรือว่าไม่ดีหนุ่มช่างทองพูดอย่างนั้นก็เพื่อต้องการให้ได้ยินไปถึงหัวหน้าช่างทองฝ่ายหัวหน้าช่างได้ยินเสียงอย่างนั้นก็ร้องถามลูกสาวพูดกับใครอะลกูกก็คนขายเข็มค่ะคุณพ่อไหนเขาอยู่ไหนเรียกมาหาพ่อสินางก็ทําตามที่หัวหน้าช่างทองบอก หนุ่มช่างทองก็เข้ามาในเรือนแล้วก็ไหว้หัวหน้าช่างทองก็ยืนฟังคําสั่งอยู่เออเอ็งเป็นคนบ้านไหนเนี่ยเออเป็นลูกช่างทองที่อยู่หมู่บ้านเหนือครับมาที่นี่ทําไมมาขายเข็มครับไหนให้ขาดูหน่อยสิเข็มของแกเป็นยังไงหนุ่มช่างทองดีใจมากที่เห็นหัวหน้าช่างทองให้ความสนใจเออเป็นโอกาสของเราที่จะได้แสดงความสามารถแล้วเออข้าพเจ้าอยากจะให้ท่านดูแต่อยากจะให้ดูพร้อมกับคนอื่น เพื่อจะได้ช่วยกันติชมชี้นะเออก็ได้หัวหน้าช่างทองพูดแล้วก็เรียกบรรดาช่างทองให้มาประชุมพร้อมกันเพื่อจะดูเข็มของช่างทองคนนี้เข็มของพ่นหนุ่มมาเด่นดียังไงอะฮะอืมจะบอกว่าดียังไงมะพูดยากบอกได้แต่ว่าไม่หยาบไม่ขรุขระเล่มเล็กแต่ปลายแหลมคม คำออกตัวของหนุ่มช่างทองได้ผลพวกช่างทองต่างก็แสดงความกระตือรือร้อนที่จะดูอยากจะรู้ว่ามีรูปร่างเป็นยังไงหนุ่มช่างทองก็บอกว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าขอทั่งหนึ่งอันกับถาดสำรฤทใส่น้ําเต็มหนึ่งใบอ้าวจะขายเข็มแล้วทําไมต้องเรียกหาทั้งกับถาดสำรฤทธใส่น้ำมาฮะถ้าไม่มีทั่งไม่มีถาดสำมฤทธท่านก็จะไม่ได้เห็นความมหัศจรรย์ของเข็ม เมื่อมีคนนำทั้งกระถาสำริดใส่น้ำมาให้แล้วหนุ่มช่างทองก็นำกล่องใส่เข็มออกมาจากชายผ้าแล้วก็มอบให้หัวหน้าช่างทองหัวหน้าช่างทองรับแล้วก็นำกล่องเข็มออกมาดูกล่องนั้นเล็กแล้วก็มีลักษณะเหมือนกับเข็มเหมือนกันเออนี่รอเข็มอันนี้ไม่ใช่อันนี้กล่องเข็มฮะนี่ขนาดกล่องเข็มเรอททำไมมันเล็กขนาดนี้ละว่าแล้วหนุ่มหัวหน้าช่างทองก็คว้ากล่องเข็มนั้มาสลัด ปรากฏว่ากล่องเข็มขนาดเล็กนั้นยังมีซ่อนอยู่ข้างในอีกหกล่องรวมเป็นเจ็ดกล่องทั้งกล่องที่อยู่ข้างนอกหนุ่มช่างทองแสดงให้หัวหน้าช่างแล้วก็บรรดาช่างที่ชุมนุมอยู่ในที่นั้นได้เห็นอย่างท่วนท่วโดยแยกเข็มกับกล่องเข็มเล็กเจ็ดชั้นออกจากกันผลปรากฏว่าบรรดาช่างทองต่าง,างอัศจรรย์ใจในความสามารถของเขาก็หูร้องโบกผ้าแสดงความยินดีจากนั้นหนุ่มช่างทองต้องการจะแสดงความคมของเข็ม ให้ที่ประชุมได้เห็นจึงให้หยิบทั่งมาวางไว้บนถาดน้าแล้วเอาปลายเข็มแทงลงไปตรงกลางทั่งผลปรากฏว่าเข็มทะลุลงไปลอยอยู่บนผิวน้ำช่างทองทั้งหลายก็เห็นเป็นอัศจรรย์ก็ปรบมือโห่ร้องแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งหัวหน้าช่างทองเห็นอัศจรรย์อย่างนั้นแล้วก็รู้สึกประทับใจในความฉลาดของชายหนุ่มก็เรียกลูกสาวให้เข้ามาใกล้ๆแล้วก็หลั่งน้ำลงพร้อมกันประกาศว่าเออ ลูกสาวเราคนเนี้คู่ควรกับเธอนะหนุ่มช่างทองก็ก้มกราบหัวหน้าช่างทองผู้เป็นพ่อตาแล้วใช้ชีวิตร่วมกับลูกสาวหัวหน้าช่างทองอย่างมีความสุขและต่อมาเมื่อหัวหน้าช่างทองตายลงเขาก็ได้รับยกย่องให้เป็นหัวหน้าช่างทองแทนชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนฉลาดแม้จะยากจนแต่ก็สามารถตั้งตัวได้ด้วยคุณธรรมของตนเหมือนหนุ่มช่างทองผู้ยากจนตั้งตัวได้เร็วกว่า ที่คาดไว้ก็เพราะความฉลาดของตนฉันนั่นครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจาจันยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ